สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญยองสวัสดีคุณหมอปั๊มและสวัสดีเจ้าของสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของน้องแมวน้องแมวตัวนี้ก็เป็นพันธุ์สกอตติชโฟลด์ซึ่งหูค่อนข้างที่จะโฟลด์ดีมากๆก็เป็นพันธุ์หนึ่งที่น่ารักและก็ถ้าหูแบบโฟลด์ขนาดนี้ก็ปัญหาเรื่องของหูอักเสบหรือว่าเรื่องกลิ่นความอับชื้นในช่องหูการคันหูหรือว่าพวกไรในหูก็อาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าที่ควรเพราะว่าโครงสร้างของเขาค่อนข้างที่จะเป็นแมวที่มีลักษณะดีซึ่งแมวตัวนี้ก็มาทำวัคซีนจนครบและก็ถึงเวลาที่ต้องทำหมันเนื่องจากแมวเริ่มที่จะเป็นสาวแล้วก็เริ่มมีเรื่องของภาวะการอยากออกไปเที่ยวหรือว่าอยากไปหาคู่ครองหาเพื่อนเล่นหาเพื่อนชายของแมวสำหรับวันนี้ก็มาทำหมันกับคุณหมอปามซึ่งหมอปามก็จะได้ทำการทำหมันให้สำหรับตัวนี้ก็อายุอยู่ในช่วงประมาณ 5-6 เดือนซึ่งเราก็ได้ดูแลเขามาตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูเก็บข้อมูลดูในเรื่องของการทำหมันก่อนการเป็นสัตว์ครั้งแรกในเรื่องของภาวะที่มากับเรื่องของระบบสืบพันธุ์ตัวนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าเนื่องจากมีงานวิจัยหรือว่าคุณหมอได้หลายท่านที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่ได้รับการเรียนศึกษาวิจัยมาเกี่ยวกับเรื่องการแนะนำการทำหมันก่อนการผสมพันธุ์หรือว่าการเป็นสัตว์จะช่วยลดปัญหาเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องไหนบ้างคะคุณหมอสำหรับเรื่องของแมวเพศเมียการทำหมันตั้งแต่ยังเล็กนะคะช่วง 5-6 เดือนนะคะก่อนการเป็นสัตว์เนี่ยก็อาจจะช่วยป้องกันเรื่องของก้อนเนื้อหรือมะเร็งเต้านมนะคะในตอนที่อายุมากๆรวมทั้งการเป็นการตัดปัญหาเรื่องปัญหามดลูกอักเสบนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับน้องแมวที่ทำหมันไปเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นการเขาเรียกว่าภูมิกำเนิดที่ค่อนข้างถาวรปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยทั้งตัวสัตว์แล้วก็ไม่ต้องมาต้องมาลุ้นกับความเจ็บป่วยเรื่องของมะเร็งในช่วงอายุมากๆนะคะอาจจะมีเรื่องของความอ้วนที่จะตามมาได้สำหรับน้องแมวที่ทำหมันตั้งแต่ยังเด็กค่ะแต่ว่าปัญหาอย่างอื่นเช่นปัญหาเรื่องของฉี่ไม่ออกหรือเป็นนิ่วในน้องแมวเพศเมียเนี่ยพบได้ค่อนข้างน้อยนะคะไม่เหมือนน้องแมวเพศผู้ที่ถ้าเกิดว่าทำหมันตั้งแต่อายุน้อยอาจจะมีความอ้วนได้เร็วแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องของฉี่ติดขัดฉี่ลำบากตามมาได้ค่ะก็สำหรับแมวตัวนี้ก็ได้รับการผ่าตัดทำหมันจากคุณหมอปามเรียบร้อยแล้วก็เป็นระยะเวลาอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวจากยาระงับความเจ็บปวดหรือว่ายาสลบนั่นเองสำหรับขั้นตอนการวางยาสลบก็ในแมวที่เราไม่รู้ประวัติหรือว่าไม่รู้เรื่องของปัญหาสุขภาพบางทีตามทฤษฎีที่ถูกต้องเลยก็ควรที่จะมาตรวจเลือดตรวจสุขภาพเพื่อรองรับการขับยาสลบออกก็คือเป็นค่าทางเคมีของเลือดก็พื้นฐานก็ตับไตหรือว่าถ้าใครอยากเช็คสุขภาพไปด้วยก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบก็สามารถที่จะทำได้แจ้งคุณหมอได้แต่สำหรับตัวนี้ก็อาจจะแอพพลายได้เนื่องจากตัวนี้เราเช็คสุขภาพกันทุกเดือนและก็ทำวัคซีนโปรแกรมหลักครบก็ทำให้เรื่องของความแข็งแรงก็เต็มที่ 100% เจ้าของก็ได้ทำการงดน้ำงดอาหารมาให้คุณหมออย่างดี6ชั่วโมงก็พอมาถึงก็เตรียมตัวนิดหน่อยแล้วก็เช็คดูความพร้อมในการเข้าห้องผ่าตัดที่จะรับการผ่าตัดหรือว่าวางยาสลบจากคุณหมอก็
เพราะว่าสุขภาพทั่วไปไม่มีเรื่องความเจ็บป่วยไม่มีภาวะเรื่องของไข้ไม่มีภาวะเรื่องของการอักเสบต่างๆปอดเคลียร์หัวใจก็ปกติดีระบบการหายใจก็โอเคคุณหมอก็ได้ทำการให้ยาสลบไปแล้วก็ตอนนี้ก็ผ่าอยู่ในขั้นตอนการรอการพักฟื้นหรือว่าเฝ้าเรื่องของการฟื้นตัวให้ดีที่สุดในเรื่องของการฟื้นตัวจากยาสลบของแมวสิ่งที่ควรคำนึงถึงในช่วงที่เราเฝ้าระวังถ้าเผื่อเจ้าของบางท่านอยากกลับไปดูแลในช่วงระยะเวลา12ถึง24ชั่วโมงที่ควรที่จะเฝ้าระวังในแมวที่ยังสลึมสลืออยู่ควรคำนึงถึงเรื่องไหนบ้างคะคุณหมอก็ต้องคำนึงถึงการอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะก็รั้วรอบขอบชิดเพราะบางตัวถ้ายังฟื้นตัวไม่ดีอาจจะมีความมึนเมามึนงงถ้าเกิดว่าให้ไปอยู่เอาท์ดอร์เลยถ้ามีบ่อน้ำหรือว่าอะไรอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตกน้ำหรือโดนรถชนได้ถ้าเกิดว่าไม่ให้อยู่ในที่ที่จำกัดบริเวณนะคะเมื่อผ่านประมาณ24ชั่วโมงไปแล้วเด็กๆ ก็จะรีคัพเวอร์ขึ้นมาค่อนข้างปกตินะคะแล้วก็จะสามารถทานอาหารได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับป้อนอาหารหรือป้อนน้ำอะไรหลังผ่าตัดนะคะเนื่องจากว่าบางทีรีเฟกของการกลืนก็บางตัวอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาจเกิดการสำลักอาหารหรือน้ำเข้าปอดได้เพราะฉะนั้นเวลาการให้อาหารหลังผ่าตัดก็ควรให้เด็กๆที่ค่อยๆฟื้นตัวกลับมากินด้วยตัวเองค่ะโดยที่เวลาเราดูแลนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจเช็คแผลผ่าตัดนะคะหลังจากผ่าตัด1วันดูว่ามีปัญหาอะไรไหมก่อนที่จะส่งตัวน้องๆกลับบ้านนะคะมีการป้อนยาลดปวดให้ยาลดปวดลดอักเสบก่อนกลับบ้านเพื่อให้น้องสบายตัวนะคะรวมทั้งทำความสะอาดแผลนะคะดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะคะเพื่อให้เจ้าของกลับไปดูแลเองนะคะโดยที่วิธีการดูแลก็ใส่เสื้อกันเลียแผลผ่าตัดหรือว่าใส่คอลล่ากันเลียแผลนะคะตลอดระยะเวลาจนกว่าจะตัดไหม2สัปดาห์ค่ะคุณหมอก็จะนัดมาทำแผลเป็นระยะนะคะทุกๆ2วัน3วันจะนัดมาดูแผลตรวจแผล1ครั้งแต่ถ้าหากว่าเจ้าของบางท่านไม่สะดวกมาสามารถทำแผลได้เองที่บ้านก็สามารถเปลี่ยนแผลแบบที่หมอทำให้ดูในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะพอครบ2สัปดาห์ก็จะนัดมาตัดใหม่นะคะก็จะดูอีกทีนึงว่าแผลติดดีไหมถ้าติดดีเราก็จะเอาไหมออกให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหากว่าทำการผ่าตัดที่คลินิกของเราสำหรับตัวนี้ก็มีการที่ให้เราเฝ้าดูแลเรื่องการฟื้นตัวจากยาสลบให้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายรวมในการผ่าตัดครั้งนี้ก็คือมีนอนอยู่ที่อันยอง1คืนแล้วก็ตื่นตอนเช้ามาให้อาหารเช็คเรื่องสุขภาพความพร้อมทั่วๆไปในการใช้ชีวิตที่ที่บ้านเองหรือว่าดูการฟื้นตัวจากยาสลบยังมีพวกการอาการสลึมสลืออยู่ไหมให้สำหรับยาตัวนี้ก็เป็นยาที่คุณหมอจัดให้เป็นยาเกี่ยวกับลดปวดลดอักเสบแผลก็ป้อนให้เนื่องจากภาวะตัวนี้กินอาหารกินน้ำเองได้ดีเลยไม่มีปัญหาเรื่องการผ่าตัดหรือว่าเรื่องความเจ็บปวดความเพนของแผลเลยก็คุณหมอได้ทำแผลให้ตรวจเช็คอาการทั่วๆไปเตรียมพร้อมที่จะให้เจ้าของมารับกลับบ้านซึ่งในเรื่องของการดูแลแผลถ้าใครไม่สะดวกหรือว่าไม่มีเวลาไม่มีพื้นที่ในการดูแลแผลให้ปลอดภัยในช่วงที่รักษาแผลผ่าตัดอยู่ก็สามารถที่จะอยู่ที่อันยองได้ยาวๆไปจนตัดไหมได้เลยแต่สำหรับตัวนี้เจ้าของตอนแรกก็จะอยู่แต่ว่าคิดถึงก็เลยมารับกลับในวันรุ่งขึ้นก็สภาพโดยทั่วไปแมวก็ผ่าตัดเหมือนไม่ผ่าก็คือร่าเริงสดใสเหมือนเดิมก็ทำให้อาจจะเป็นเรื่องของความพร้อมในการดูแลสุขภาพมาแล้วก็เขามีความแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรคที่ดีก็ทำให้เรื่องของการขับยาสลบเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับน้องแมวที่มีความพร้อมและก็มีความแข็งแรงสำหรับคลิปนี้ก็
ท่านไหนที่ต้องการที่จะผ่าตัดทำหมันเพศเมียเพศผู้ก็สามารถที่จะมาพูดคุยมาสอบถามกันก่อนที่จะนำพามานะคะสวัสดีค่ะ